ครับมีเจ้าภาพนะปล่อยชีวิตสัตว์วันนี้มีนอกจากปล่อยปลาปล่อยหอยแล้วก็มีปล่อยโคท้องแก่กระบือโคท้องโคท้องแก่สองตัวแล้วก็ปล่อยกระบือพร้อมลูกสองตัวนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเจ้าภาพคุณโยมธีรพันธ์จินดาวรานนท์พร้อมครอบครัวนะครับญาติโยมที่มาทำบุญในวันนี้ก็ถือว่าโอกาสโชคดีที่ได้ปล่อยชีวิตสัตว์ใหญ่ก่อนสงกรานต์นะครับสงกรานต์ปีนี้ก็คือสังขารล่องวันที่เท่าไหร่13 14โดยมากเราจะไปขุนทรายเข้าวัดแต่ปัจจุบันนี้รถ10 ล้อขุนทรายเข้าวัดมันเปลี่ยนไปเนาะตามบริบทของสังคมถ้าในเมืองก็ปัจจุบันนี้ก็ใช้รถดั๊มก็เรียกว่ามีโยมช่วยร่วมกันทำบุญมาก็ไปซื้อทรายมาแล้วก็เอามาดั๊มลงที่วัดแล้วก็เอาตุงนะเราว่าตุงไส้หมูตุงกระด้างตุง12 ราศีแล้วก็เอาไปปักแล้วเราก็จะมีวิธีถวายตาลเจดีย์ทรายวันที่15 เมษายนนะครับเนาะอันนี้ก็ตามธรรมเนียมที่ประเพณีจารีตประเพณีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติสืบมาอย่างยาวนานนะครับถ้าพูดถึงประวัติประเพณีแล้วก็จะสับสนเนาะปัจจุบันนี้เรามีปีใหม่สองเตื้อก็คือปีใหม่สากลกับปีใหม่เมืองปีใหม่ไทยปีใหม่สากลคือวันที่1นะอาจารย์ธเนศเจริญเมืองเปิดอธิบายว่าเมื่อก่อนนั้นเราก็ประเทศไทยของเราก็ใช้วันที่13 เมษายนเหมือนกันแต่ทีนี้มีผู้นำอยากจะเจริญรอยตามสากลต่างประเทศก็เลยเปลี่ยนเป็นวันที่1ทำให้เราต้องมีปีใหม่2ครั้งต่างประเทศมีปีใหม่ครั้งเดียวเนาะดังนั้นก็เราก็ควรรักษาจริยประเพณีอันดีงามของประเทศไทยของเราล้านนาของเรานะครับล้านนาก็จะถ้าพูดถึงปฏิทินก็จะสับสนอีกนะแต่คนต่างคำนวณมาล้านนาเอาวันพยาวันที่16นะตามปฏิทินที่คำนวณมาปัจจุบันนะแต่ก่อนเราก็ยังประพฤติปฏิบัติตามที่เราเคยประพฤติปฏิบัติมา13 14 15นะ16วันปากปีนี่กินอย่างกินแกงมนุษย์เนาะเมื่อความเชื่อดีแกมมนุษย์นะแต่ช่วยหนุนขึ้นบางคนก็กินลาบจะได้มีลาบบางคนกินอย่างดีนะอันนี้คือความเชื่อของล้านนาเฮานะครับเนาะก็เวลา8 โมงครึ่งนี้ท่านมหานายกจะนำจะเจริญพรเรียนเชิญท่านธีรพันธ์มาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อจากนั้นก็จะให้โยมประเคนทานดอกไม้ประเคนทานศีลหรือว่าขันดอกไม้นะครับเพื่อจะสมาทานศีลก่อนแล้วก็ท่านมหานายกจะนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะครับเนาะก็คือพระรัตนตรัยนั่นแหละต่อจากนั้นก็ท่านมหานายกจะนำทุกท่านกล่าวคำสมาทานศีลเสร็จจากการกล่าวคำสมาทานศีลเสร็จแล้วท่านมหานายกจะนำทุกท่านกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นระดับไปนะครับหลังจากทุกท่านกล่าวคำถวายแล้วทุกท่านก็เข้าประเคนภัตตาหารที่ท่านบาซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำอยู่นะครับขอทำความเข้าใจนิดนึงขณะที่ทุกท่านได้เข้าประเคนภัตตาหารเสร็จแล้วทุกท่านเชียงออกมาด้านขวานะครับไม่ต้องกราบที่ตรงหน้าท่านพระครูบาเนาะเชียงออกไปด้านขวาแล้วก็ไปกราบตรงนั้นเนื่องจากว่าเราอยากให้ท่านที่รออยู่เข้ามาประเคนได้ไวขึ้นถ้ากราบตรงนั้นปุ๊บท่านก็รอต่อดังนั้นผมพักท่านประเคนแล้วปุ๊บท่านเชียงขวาออกไปกราบที่โต๊ะแล้วก็ลงด้านขวาออกไปแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมเนาะแล้วก็ขอเขาจะอีกอันหนึ่งคือว่าขณะที่ทุกท่านเข้าประเคนนั้นขอเมตตาเว้นระยะห่าง3 ก้าวนะครับไม่ต้องเบียดเข้ามาเนื่องจากว่าบางท่านกำลัง
ก็ก้มถวายแล้วก็ไม่ได้เห็นข้างหลังลุกขึ้นมาปุ๊บศีรษะชนกันคันตกท่านนะครับบางทีเราบอกกลัวที่จะคันตกจะพ่อมนะครับจะพ่อมหรือเทกระจาดไปมันก็จะทําให้จิตตกดังนั้นความเมตตาเว้นระยะห่าง3 ก้าวนะเดี๋ยวสมมติเรารับปริญญาใช่ไหมเราเว้นระยะห่างก่อนนะครับรอให้ท่านนี้กราบอาบัติเขตแล้วลงออกมากราบถึงจะเข้ามาอันนี้ก็ทําตามทำความเข้าใจตามนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่ทุกท่านได้เข้าประเคนภัตตาหารเสร็จแล้วทุกท่านตั้งใจรับฟังโอวาทคำครูบาท่านจะกล่าวสัมโมทนียกถาญาติโยมที่นำภัตตาหารมาถวายนะครับแต่ว่าช่วงนี้เมตตาทุกท่านสำรวจข้อมูลสื่อสารนะครับใช้ระบบสั่นนะครับมีหลายครั้งที่จะมาขออนุญาตใช้เจ้าประชาสัมพันธ์แล้วแต่ปรากฏว่าโยมบางท่านก็ยังมีคนโทรเข้ามาอยู่บางทีเสียงไลน์บ้างเสียงโทรเข้ามากบางท่านตั้งเสียงเรียกเข้าบล็อกสีดําบ้างนะครับมันมาแล้วก็บางคนก็เพียงรอสายบ้างถ้าคนต่างโทรเข้ามาก็ได้ฉลองสงกรานต์ท่านนี้พอดีนะแล้วก็เมตตาใช้ระบบสั่นนะครับใช้ระบบสั่นเพื่อจะตั้งใจนะฮะเพื่อจะได้มีสมาธิในการฟังธรรมท่านพระครูบานะครับญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยขอเป็นให้ตามานหน่อยบางครั้งระบบเสียงอาจจะไม่เสถียรนะครับก็ถ้าอย่างใดก็เมตตาคอมเมนต์แจ้งตามานิดหนึ่งนะครับว่าก่อนหน้านั้นเสียงก็พอดีหลังจากที่ทุกท่านได้รับฟังโอวาทธรรมแล้วก็ครูบาท่านได้เมตตาให้คติธรรมแล้วก็พระสงฆ์จะทำการอนุโมทนาพิธีคาถานะครับเสร็จจากการเช่นจากที่พระเจ้าประสงค์ได้ทำการอนุโมทนาพิธีกถาเสร็จแล้วก็ช่วงนี้พระสงฆ์จะฉันพัตตาหารก็จะใช้ฉันพัตตาหารประมาณ40 นาทีช่วงนี้ญาติโยมก็ออกไปกราบไหว้พระบูชาทำบุญตามจุดต่างๆแล้วก็ต่อจากนั้นก็ทุกท่านก็จะได้ร่วมรับประทานอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายวันนี้เช่นกันนะครับแล้วก็หลังจากประมาณ10 โมงกว่านะพิธีกรรมของพระพุทธธาตุถึงจะเริ่มขึ้นนะครับวันนี้ก็น่าจะมีพระธาตุผ้าประมาณสัก2 ผืนก็ไม่แน่ใจว่ามีโยมนำมาสมทบอีกหรือไม่นะครับที่แจ้งมามี2 ผืนนะครับก็ก่อนที่จะมีพระพุทธธาตุนั้นท่านพระครูบาได้มอบหมายให้พระลูกวัดท่านใดท่านหนึ่งนำทุกท่านของพระพุทธธาตุนะครับก็คือสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณตลอด3 รอบนะครับแล้วก็หลังจากที่ทุกท่านถึงพระพุทธท่านแล้วก็วันนี้จะได้ไปปล่อยชีวิตสัตว์ที่บริเวณหน้าประตูสมประตูนะครับก็จะวันนี้มีสัตว์ใหญ่2 ตัว4 ตัวนะครับหลังจากทุกท่านได้ได้ปล่อยชีวิตสัตว์แล้วก็ทุกท่านกลับมานั่งที่เดิมเพื่อจะทำพิธีถวายพระพุทธรูปสังฆทานแล้วก็แต่ว่าก่อนที่จะทุกท่านจะถวายนั้นก็ครูบาจะให้โอวาทธรรมก่อนนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ข้อคิดนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันใกล้สงกรานต์ด้วยนะครับทุกท่านก็ตั้งใจฟังนะครับท่านจะให้โอวาทธรรมประมาณ1 ชั่วโมงนะครับเนาะหลังจากที่ทุกท่านได้ฟังธรรมแล้วถ้าครูบาจะนำทุกท่านกล่าวคำถวายสังฆทานแล้วก็หลังจากที่ทุกท่านกล่าวคำถวายแล้วก็ทุกท่านเข้าถวายแต่ก็ยังไม่สุดนะครับรอถวายต้นพระป่าก่อนนะครับทุกวันจะมีการถวายต้นพระป่าสร้างห้องปลอดเชื้อให้โรงพยาบาลลำพูนแล้วก็ต้นพระป่าตามวัดวาต่างๆที่มาขอเมตตาขอความเมตตาท่านตั้งต้นเพื่อจะไปซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะตามวัดวาต่างๆนะครับอันนี้คือขั้นตอนแล้วก็ขั้นตอนในการทำพิธีกรรมในวันนี้ครับซึ่งก็ญาติโยมก็ตั้งใจมาแล้วก็ขอแจ้งนิดนึงว่าทางวัดเรามีหนังสือโครงธรรมปกติอาตมาจะไปตรงนี้ไม่รู้ครับไปแล้วโครงธรรมซึ่งเป็นข้ออัดข้อธรรมจาก
ที่ท่านครูบาได้เขียนขึ้นมาด้วยลายมือของท่านเองช่วงที่ท่านปิดวาจานะครับเพราะทุกปีท่านจะปิดวาจา3เดือนท่านจะไม่สนทนาธรรมกับใครไม่ต้อนรับใครท่านจะอยู่ในห้องจนกว่าจะออกพรรษาออกพรรษาท่านแล้วท่านถึงจะออกมาดังนั้นก็ช่วงระยะนี้ท่านก็จะรับบวชญาติโยมตามปกติถามว่าถ้าวันใดที่มีกิจจำเป็นนะครับกิจจำเป็นหรือว่าจะเดินทางไปที่อื่นก็จะแจ้งในเพจเป็นระยะไปนะครับซึ่งก็ช่วงนี้ท่านก็ยังบวชญาติโยมตามปกติจนกว่าจะเข้าพรรษามาท่านก็จะปิดวาจาทันทีนะครับซึ่งวันที่10ที่ผ่านมานั้นก็มีญาติโยมมีกุลบุตรเข้ามาบวชเพื่อสืบทอดศาสนาและก็บวชปฏิบัติน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจำนวน9รูปที่นั่งอยู่บนอาสนะครับก็หลังจากบวชเข้ามาแล้วก็ทุกท่านก็ตั้งใจปฏิบัตินะครับศาสนาจะยั่งยืนได้ก็คือหลักการปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี้ก็ต้องสัมพันธ์กันนะนะก็ญาติท่านเข้ามาก็ปฏิบัติการปฏิบัติของเรานี้ปฏิบัติบูชากับอมิบูชาอมิบูชาคือเราบูชาด้วยดอกไม้หอมเครื่องรูปไล้ต่างๆอันนี้คืออมิบูชาปฏิบัติบูชาคือด้วยการลงมือเช่นเจริญสติภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิกำหนดอารมณ์กำหนดสภาวะจิตจนเข้าใจแจ่มแจ้งสาวเข้าไปหาอริยสัจ4เข้าใจอริยสัจ4นี่ก็ถึงจะเข้าใจหลักศาสนาดังนั้นหลักศาสนาของเรานี้ก็ถ้าหากว่าท่านใดตั้งใจปฏิบัติจริงๆก็จะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็พ้นจากทุกข์ในปัจจุบันได้นะครับมีครูบาอาจารย์อธิบายว่าคนเรานี้มีความทุกข์แล้วก็มาปฏิบัติธรรมเริ่มจะเพิ่มความสุขมากขึ้นท่านอธิบายว่าเพราะเรามีความทุกข์น้อยลงเนื่องจากว่าเราคลุกคลีอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่ชีวิตของเรามาหลายภพหลายชาติเราถูกกิเลสดึงจิตดึงใจเราอยู่ตลอดเวลาทำให้จิตของเราหนักอึ้งนะครับท่านครูบาอาจารย์กล่าวว่าหนักใจชั่งกิโลไม่ได้ได้ไหมในความหนักใจเป็นชั่งกิโลขายใครจะซื้อบ้างแต่หนักกายหนักสิ่งของวางได้นะครับเราหาของเราถือสิ่งของนั้นหนักเนี่ยเราสามารถวางได้แต่พอหนักใจแล้วไปวางที่ไหนก็ไม่ได้นอกจากอาศัยความพอธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถปล่อยวางตรงนี้ได้นะครับเราเข้าใจความจริงตรงนี้ก็ถึงจะทำให้เราเข้าใจความทุกข์เข้าใจในการดำเนินชีวิตของเราประจำวันดังนั้นก็ความหนักใจนี้เราต้องไปซื้อยาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือลงมือปฏิบัติเองนะครับตอนนี้ก็ท่านมหานายกพลตำรวจโทพงศธรญาปัญญาอดีตหัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดลำพูนนะครับมาแล้วเซ็นเซียร์มอห้องนะครับเพื่อให้เข้ากับเทศกาลสงกรานต์แล้วก็มีการด้านหลังนี้ก็มีการสกินรูปสัตพันธ์นะครับสัตพันธ์นี้เป็นเครื่องตัวหมูบูชาของล้านนานะนะครับปัจจุบันนี้เราได้รับตัวหมูแบบนี้ก็คือมันจากอิทธิพลของภาคกลางนะแต่นี้ถ้าภาคเหนือจะใช้สัตพันธ์นะมี7นะครับแล้วมีเวลามีพิธีกรรมนี่ก็จะมีสัตพันธ์ตั้งอยู่นะญาติโยมสัตทันสัพพุญก่อนท่านมคณายกจะรับทุกท่านจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับก็จะโม้ก่อนขอ
ราบวันที่15เมษายนช่วงเช้านะช่วงเช้าก็จะมีการถวายพิธีทรายต่อมาช่วงสายๆหน่อยก็มีพิธีพระประธานเปิดป่าต่อจากนั้นก็จะมีพิธีกรรมสิบชะตาเป็นต่างๆซึ่งก็ท่านผู้การจะนำเริ่มสวดช่วงปลายบ่ายนะครับท่านผู้การจะเทศน์ทำมือล้านนาคือโลกาภิธีให้แก่ญาติโยมท่านที่ไม่สามารถจะมาร่วมพิธีกรรมได้ก็สามารถที่จะรับฟังทางสถานีวิทยุของวัดพญาหลวงในคลื่น13.5 MHz นะครับหรือติดตามทางไลฟ์สดทางเพจของวัดนะครับทั้ง YouTube จะสามารถติดตามรับฟังได้วันนี้คุณพ่อจะพาต่อมาวันที่16จากตอนเช้าเวลา6 โมงจะมีการบูชาเข้ารับพ่อประจำปีวันปากปีนะภาษาละวันปากปีนะครับที่จะมาพูดเมื่อกี้ว่าวันปากปีนี้ต้องกินขนมนะครับเพื่อจะขึ้นบนดวงบนชีวิตของเราดีขึ้นบางคนไปกินลาบที่กินลาบหมูหมูดักก็มีไปกินลาบหมูนะครับแต่ต้องซุปก่อนเดี๋ยวนะทำให้ไม่ซุปก่อนปัจจุบันต้องไปให้เด็ดนักนะครับบางคนกินไปแล้วหมูดักหมูอื้อไปขายสุดท้ายจะเป็นข้อกรรมของผู้นะครับดังนั้นก็ต้องทำซุปก่อนเด้อครับตักครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีการสูงน้ำพระเจ้าตันใจนะครับซึ่งพระเจ้าตันใจนี้อยู่ที่ลานปฏิบัติธรรมพระเจ้าตันใจทางจากวัดเขาไปประมาณ500 เมตรนะครับเสร็จจากนั้นเขาจะแห่น้ำสักก้าวลำหัวเข้ามาที่วัดนะครับประมาณ5 โมงเย็น5 โมงแรงก็จะมีการวดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์อันดีท่านครูบาและขอพระเจ้าประสูติของเราทุกรูปรวมถึงผู้สูงอายุจำชุมชนของเรานะครับซึ่งอันนี้เป็นทำทุกปีนะครับแล้วครูบาเป็นประธานในการรดน้ำดำหัวนะครับดังนั้นก็วันที่15-16อันนี้ก็คือรายการที่จะได้ทำในวันขึ้นปีใหม่นะครับวันที่15ก็ต้องเจ้าบริการเซดีไซน์องค์ท่าพระธาตุจึงจะตาฟังธรรมเมืองล้านนาโลกาภิธีวันที่16ตอนเช้าก็จะมีการบูชาข้าวหลวงพ่อบูชาของเขามันจะมีข้าวมังคุดข้าวหลวงพ่อข้าวพระมือแก้วล้านนาเขามีที่กำเยอะนะครับช่วงบ่ายๆก็จะมีการสูงน้ำพระเจ้าตั้งใจประมาณ5 โมงแรงก็จะมีการพดน้ำดำหัวพระสังฆเจ้านะครับแล้วก็รวมถึงผู้สูงอายุวันนี้ก็แจ้งญาติโยมที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่ฟังอยู่ขณะนี้ในทักษะผู้ดึงการเนื่องจากว่าเผื่อว่าโยมจะได้เตรียมตารางแผนว่าจะมาวันนั้นนะครับก็มีโยมหลายท่านที่สอบถามมานะครับสอบถามว่าวันที่15มีเดี๋ยวห้องจึงสอบจะมาออกก็กำหนดมาแล้วก็ไว้นำไปถวายท่านก็อนุมัติแบบนี้แต่ทีนี้ก็วันพฤษภาคมวันวิสาขบูชาวันที่22พฤษภาก็1ในวันบรรดาสงฆ์เซลล์พุทธศาสนาทางวัดจะมีข้อปฏิบัติที่ศาสนาประมาณ7 วันคือตามกำหนดการไว้คือตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่22พฤษภาคมท่านใดที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมในวันนั้นก็เชิญพรแจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้เลยครับเนื่องที่ทางประชาสัมพันธ์เข้าปฏิบัติตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่22พฤษภาคมนะครับซึ่งวันที่22นั้นจะเป็นวันวิสาขบูชาปี2567ปีนี้นะครับI
ดูตรงคอหนังเอารถต่อนี่ไงตอนไหนมีสิบบทเอาพวกเจ้าเนี่ยเป็นสิบบทเด่นอย่างนั้นนี่เลยนะครับเอาเจ้าเนี่ยพวกมึงเพราะปกติของพวกมึงบอกคนอะไรเนี่ยครับตอนแรกตอนเช็ดแล้วก็ตั้งหันแล้วก็จะไปตามโน้ตตามสิบวิตายเนี่ยมันก็คือเนี่ยนะนะประมาณตีทำเนี่ยของเราวิซ่าตรงนี้นี่นะเราทำเป็นพอดีเป็นสายคิดเป็นทางอ๋อวันแต่ยาววันนี่แหละคือที่ใจแมนต้องเปิดอะไรกันนี่หมดแล้วครับแต่พูดแล้วเนาะแต่เข้ารถของก็ได้แต่เข้ารถครับวันนี้เป็นวันที่วันที่12นะครับเป็นวันดีด้วยนะครับปล่อยโคสองตัวกระบือสองตัวที่อยู่ในท้องอย่างไม่มีชีวิตหรือไม่นักนะครับแต่นักต่อเมื่อทอดได้อยู่รอดเป็นทารกให้เหลือใช้ภาษากฎหมายนะครับการสามารถอยู่รอดเป็นไทยนิโรธเนี่ยเอาปอดมาตัดคือถ้ามีลมก็แสดงว่าเขาอยู่รอดแป๊บเดียวกับก็ตายเนื่องจากว่าสมบัติมหาศาลต้องแย่งกันก็เลยไม่มีชีวิตอยู่ต่อเหตุนี้นะครับหากคนเราดีเด่นหนามันก็แย่งกันไปแย่งกันมาอย่างนี้นะครับหากคนเรากว่าจะได้เป็นคนมานั่งอยู่นี่นะครับไม่ใช่ธรรมดาครับท่านมีบารมีท่านสะสมมาครับบารมีท่านสะสมมานั่นนะครับที่ผมว่าอยู่รอดเป็นฐานโลกเพราะว่าเกิดครับการนำเข้าสู่บทเรียนครับเป็นครูมาตอนนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับท่านผมจะอดกั้นมาหลายวันแต่หลายท่านมาก็โอ้มาไม่เจอก็ยืนจนเจอก็ขออนุโมทนาสาธุกับการบุญทานของท่านในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้มาง่ายท่านจัดก็เจอครับท่านขณะผมจะไปลำปางเชียงรายเป็นที่เจ้าที่ติดนะครับเดี๋ยวนี้ยิ่งอายุเลย71มาแล้วนะครับ72ย่างมาหลายวันแล้วครับ15มีนา2426ก็ย่างมาแล้วทีนี้ความรู้สึกอีกอย่างคือไม่อยากไปไหนอยากอยู่บ้านนี่แหละครับตอนทำงานเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับทิ้งภาระให้คุณภรรยาผมก็ล่องลอยไปอยู่ไปทำงานอย่างเดียวมุกงานอย่างเดียวนี่คือสุภาพบุรุษอย่างผมนะครับต้องมาเรื่องถึงคุณภรรยาก็ตอนนี้นะครับตอนลูกโตแล้วมาบวชตอนนี้ลูกชายก็บวชนะครับเป็นพระอยู่ตรงโน้นนะครับบวชเมื่อวันที่19ลูกชายครับก็ก็ซึ้งนะครับก็ยินดีเกิดสติเตลิดเป็นบักครั้งครับก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของธรรมดาอยู่ที่ใครจะปฏิบัติตามธรรมฐานขนาดไหนนะครับวันนี้นะครับขออ่านชื่อเจ้าภาพจับแล้วก็เจ้าภาพปล่อยชีวิตสัตว์คือชีวิตโคเนาะวันนี้เป็นวันศุกร์วันที่12เมษายน2567
จ้าภาพตัณหาตัณหานะครับหรือว่าตัณหาตัณหาใช้เฉพาะพระตัณหาก็เหมือนกันใช้กับพระนี่แหละครับคุณจีรพันธ์จินดาวรานนท์พร้อมครอบครัวนะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าภาพองค์ภาพองค์ภาพพระคุณจีรพันธ์จินดาวรานนท์พร้อมครอบครัวคุณพิรณีพิทยาทิพย์คุณส่วนตัวชีวิตสัตว์นะครับก็มีคุณจีรพันธ์จินดาวรานนท์คุณการันกังวานเจตชัยคุณสุชาดากังวานเจตชัยคุณวิเชียรธัญญาโชคธนศรีอัญชลีปล่อยชีวิตอัญชลียานาปิสวะยานะยานาปิสวะอ๋อยานาปิสวะนะครับเดี๋ยวก็เอาไปร่วมส่งรู้เนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่โป้ให้นะคุณแม่นะมันจะมีขันอยู่นะครับร้ายขันนะครับจะมีขันที่ขันหรือสรุงท่านเรียกว่าสรุงหรือพานผมเมื่อก่อนที่ผมตินะครับผมจะเรียกว่าพานพานคือขันดอกเนี่ยครับขันดอกไม้เนี่ยครับผมเรียกว่าขันบางทีก็งงไปหมดพอไปถึงนี่นะครับเขาก็เอาสรุปมาให้ผมงงเลยทีนี้ก็สรุปได้ว่าเราคิดเองครับสื่อความหมายไม่รู้เรื่องครับคุณแม่พ่อมาอยู่3ผัดสลัด3หมื่นสลัด300บาทเป็นลูกเป็นหลานของแม่เนาะเป็นลูกสาวแม่เลยนะท่านเนี่ยร้อยเนี่ยท่านใส่หนึ่งเนี่ยท่านดูตัวเนี่ยไปเนี่ยแม่พระโอ้ถึงมาแม่นะครับมันจะมีขันที่ต้นที่สลักสลงกลางหัวหลวงพ่อนะครับผมก็จะตั้งเลยนะท่านมาไม่ได้ครับก็ร่วมบุญได้นะครับบอกบุญทางบุญได้ผลส่วนแรงนะครับก็ปล่อยชีวิตโคอยู่ด้านหลังคำว่าโคกระบือมีคนเคยเล่าที่ทางนั้นถึงฟังการละครั้งหนึ่งนะแต่แล้วมีโคกระบือตัวหนึ่งมันไม่ใช่นะครับโคหนึ่งตัวกระบือหนึ่งตัวคำว่าตัวเดียวไม่ได้ต้องสองตัวถ้าเล่าว่าโคตัวหนึ่งไม่ถูกต้องว่าโคกระบือตัดอย่างละตัวปล่อยชีวิตโคท้องนะครับพร้อมลูกน้อยรวมแล้ว2ตัวแม่1ตัวในท้องยังไม่นับครับแต่เป็นโคท้องแก่กระบือท้องแก่นะครับพร้อมลูกน้อยอีก1ตัวรวมแม่อีกก็เป็น2นะครับรวมแล้ววันนี้ปล่อยอยู่4ตัวนะครับที่อยู่ในท้องต่อเมื่อคลอดก่อนนะครับจะอยู่รอดเป็นโผล่แล้วค่อยนับครับเจ้าภาพหลักวันนี้คุณธีระพันธ์จินดาวรานนท์ของครอบครัวนะครับก็ขอสาธุสาธุอนุโมทนาปล่อยนี้อีกประมาณสัก2สามอาทิตย์ก็น่าจะเพิ่มมาอีกตัวแล้วนะครับบุญบารมีอันนี้นะครับท่านได้เต็มๆครับผมก็ได้แต่ยกมือธนโมทนาสาธุแล้วก็มีจตุปัจจัยเท่าไหร่ผมก็อธิษฐานขอให้ได้บุญในครั้งนี้ด้วยท่านก็กรุณาผ่านบุญมาให้ด้วยสุดยอดครับท่านปล่อยชีวิตโคในครั้งนี้นะครับถ้าเราปล่อยป่าเลยก็ไม่ได้นะเดี๋ยวพวกที่อยู่ด้านนอกจะไม่กินสมบูรณ์ใช่ไหมถ้าจำเป็นต้องหาคนเลี้ยงอาจจะปล่อยอีกครั้งหนึ่งหาคนเลี้ยงประมาณปลาเสือหรือพ่อปีหน้าทีนี้อาจจะเอาไปเองไปหมดก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันครับตอนนี้มันต้องมีฝาก
ถ้าทอดร่วมเยอะๆนะครับที่ใส่ในขันนะครับจะเอาไปซื้อฟางอนุบาลนั้นก็เยอะอยู่ครับจริงๆตอนนี้กินหญ้าหมดนะครับโดยเฉพาะกระบือเนี่ยต้องกินหญ้าเป็นตัวรู้เลยนะครับอีกสักครู่นะครับตอนนี้ผมก็มีเวลานิดนึงกับท่านหลานสักพักหนึ่งนะครับผมก็จะเชิญเอาท่านทีละพันเนี่ยท่านทีละพันจินดาพระราชนนี่นะครับเป็นประธานจุดทูปเทียนบูชาพระราชนาจัยนะครับแล้วก็นะครับสวายผ่านสีนะครับผ่านสีคือผ่านดอกไม้เนี่ยผมจะยกมาเข้ามาสเปนนะครับช่วยสเปนด้วยเชิญคุณธีรพันธ์ธีดาวรานนท์ครับเราครอบตัวเป็นประธานจุดชุบเปลี่ยนชาติครับนักสายจุดแม่บริการจ้าบริการคนสูงวัยก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีอายุอย่างนี้นะครับตามมองนะครับ
ุณแม่ก้าวขึ้นไปคุณแม่ดวงคุณแม่สารการนะครับสารนังคัจฉามิติยัมปิสังฆังส
สรณังคัจฉามิสัตติยังปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอจินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอจินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทุกสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิกายะมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิกายะมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิหิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะภูกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติสัตตมาสีรังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังภันเตภัตตานิสัพพะวิวารานิภิกขุสังฆัสสะโคโนชยามะสาธุโตภันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพพะวิวารานิปัตติขันหาตุอัมหาคันเจวะมาตาปิตูอาทีนันจายาตกานันจากาลคตานังอีฆรตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดจงรับทหารกับท่านบริวารทั้งหลายตรงนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญงอกงามไพบูลย์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วอันมีบิดามารดาและผู้มีอุปกรณ์คุณและญาติผู้ล่วงลับไปแล้วและข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศผลบุญมูลครั้งนี้แผ่ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เก่งข้าทุติยระวีตลอดถึงกุมาลากุมารีสัมภเวสีผีเปรต
ที่มาขอส่วนบุญจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศผลนาบุญในครั้งนี้ให้แก่เขาเจ้าเหล่านั้นได้รับผลของบุญทานในครั้งนี้ตลอดกาลนานเทอญสาธุสิ่งบางอย่างมันก็น่าแปลกใจนะครับพี่สาวผมก่อนผมเนี่ยออกข่าวเข้ามาเสียชีวิตไปนานแล้วผมไม่เคยฝันในพี่คนนี้เลยนะแต่พอก่อนที่จะมีบวชหนึ่งวันกลางคืนฝันแล้วพี่สาวคนนี้มาหานะก็เป็นคนที่บวชพี่สาวคนนี้เสียชีวิตไปนานแล้วมีลูกผู้ชายสองคนนะครับพี่เขาก็จากไปแต่วันดีคืนดีผมทำบุญแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยบอกญาติเท่าไหร่นะครับหาญาติถึงไปไม่เคยก็ไม่อยากให้เขาทุกข์ทรมานเหมือนนั้นทีนี้เขาเปิดออนไลน์มาพบอยากทำบุญก็ร่วมบุญได้ง่ายไม่ต้องมาไม่ต้องขอผ
ผมก็ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปถ่ายอะไรได้พี่สาวที่ผมไม่เคยเลื่อนเจอมาเข้าฝันก็แสดงว่าคุณบารมีที่เราทำจะได้ปางตรงนี้มาไม่เงียบเลยครับเขาเรียนเชิญคุณทีนักธรรมจินดาวรานนท์วังวัดตัวเป็นจังหวัดหลักเป็นถึงนะครับท่านนะครับยกปฏิสำรวจนะครับอันนี้ช่วยครับครับพ่อครับช่วยครับนะครับขอความตัวระวังเลยนะครับช่วยความจับตาต่อมาจะมีเยอะอยู่นะครับจะวางมีเยอะหรอเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับยังไม่เสร็จนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านต่อแล้วถอยมาก่อนนะครับถอยมาเพื่อจะเลื่อนโต๊ะอย่าเพิ่งเลื่อนนะให้จะวางเข้าไปในเรื่องนี้นะครับสายผมนี่ด้วยกันสายจูสายโหดนี่สายโหดนะครับเพราะว่าอยู่ป่าเขาลำเนาไทยจะนี่ก็โตเชียงใหม่แล้วถนนก็ตอนหลังก็คงจะโดนจับช่วยกันจับเลยนะครับจับเลยนะครับจับก่อนจับก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้สัญญาณก่อนทำให้เราตรวจเลยนะครับหลวงพ่อจับแล้วลอยครับไม่ต้องจับอีกนะครับถอยฉากออกมาแล้วก็กราบสวยๆทุกท่านนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านกราบว่าสาธุสาธุสาธุอาโนธามณีจะถือของใช้ระบบสารกับคณะที่เหลือได้เลยโออาโนโมธนาในกุศลเจตนาของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่ได้มาทำบุญถวายอัตตาหารในเช้าวันนี้ซึ่งก็เป็นวันที่12เดือนเมษายนพ.ศ. 2567ซึ่งญาติโยมก็ได้หากันมาวัดสร้างบุญกุศลของแต่ละคนแต่ละท่าน3วันที่ผ่านมานั้นก็ไม่ได้ทำกิจกรรมในวัดแต่ว่าเนื่องจากว่าอาตมาได้ไปโปรดญาติโยมทำชัยภูมิก็เลยไม่ได้มีโอกาส3วันนี้ที่ผ่านมาก็เลยอยู่ทำกิจกรรมแล้วก็มาเริ่มวันนี้ญาติโยมก็บางคนก็มาบอกนอนรอทั้ง2วันแล้ว3วันวันนี้มาจากหลายที่หลายทางเพื่อรอทำบุญบางคนก็มาจากกรุงเทพฯมหานครอุดรธานีประจวบคีรีขันธ์ก็มีทั้งหลายๆทิศหลายๆทางก็ได้มาร่วมสร้างกุศลเจตนาที่ญาติโยมได้สร้างนี่แหละชื่อว่าได้สร้างสมบุญกุศลใจคนเรานั้นสำคัญอีกนักที่จะได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามขึ้นในพระพุทธศาสนานี้เริ่มจากคำว่าอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกานี่ก็หรือถ้าเราจะเรียกว่าประสกสิกาก็คือหมายถึงคนผู้เป็นผู้ชาย
ถือศีลแล้วก็ศีกาก็เป็นผู้โยมผู้หญิงได้ถือประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็คือตามสภาวะของใครของมันเวลาที่พวกเราญาติโยมทั้งหลายเริ่มสร้างกุศลเนี่ยว่าง่ายๆทำตัวให้เป็นพระคนทำตัวให้เป็นพระนี่เริ่มจากการที่เอาวัดเป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่างญาติโยมทุกคนทุกท่านที่นี้ก็จะถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเริ่มจากการที่ไกลห่างจากกิเลสคือเริ่มจากการที่เราได้ฝึกฝนตนเป็นคนเข้าวัดไกลบาปจากพระเข้ามาบวชก็เรียกว่าห่างจากบาปห่างจากกิเลสห่างจากตัณหาซึ่งการเป็นพระไม่ใช่เป็นง่ายๆอย่าโยมไม่ใช่เอาผ้าเหลืองมานุ่งแล้วเป็นพระได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่ดูที่มันเป็นข่าวคึกโครมตอนนี้ก็รู้แล้วว่ากิเลสมันมีความแหลมคมเฉียบคมมีความดุดันขนาดไหนพระไม่ใช่ว่าจะเริ่มต้นจากบวชเข้ามานุ่งห่มผ้าเหลืองแล้วเป็นพระเลยนี่ไม่ใช่เด็ดขาดนั่งอยู่บนธรรมาสน์เนี่ยพระใหม่ก็ควรจะรู้เรื่องวินัยของพระเข้ามาบวชแล้วเอาตัวห่างจากบ้านห่างจากเรือนสลักครอบครัวมาบวชก็พึงตั้งใจบวชการมาบวชเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาผ้าเหลืองมานุ่งห่มแล้วก็บวชเป็นพระได้ถือว่าเป็นพระแล้ววันนี้มีแต่กิจไปนิมนต์ไปรับนิมนต์โน่นนั่นนี่อันนี้ไม่ใช่พระอย่างที่อุปัชฌาย์ท่านสอนออกโบสถ์มาเนี่ยอธิศีลสิกขาเธอจงไปศึกษาในศีลให้ยิ่งอธิจิตตสิกขาเธอจงไปศึกษาในจิตของเธอให้ยิ่งหมายถึงให้ทำภาวนาอธิปัญญาสิกขาให้มันศึกษาอบรมเรียนพระธรรมวินัยและโดยเฉพาะการทำเจริญสมาธิภาวนาที่สามารถที่จะทำให้รู้และเข้าใจในสัจธรรมหรืออริยสัจธรรมขั้นสูงได้ไปตามลำดับนี่เรียกว่าเข้าใกล้พระอรหันต์เพราะพระสงฆ์ทุกรูปที่เข้ามาบวชก็เข้าใกล้พระอรหันต์ไปเรื่อยๆหมายถึงว่าไกลจากกิเลสไม่ใช่เข้ามาบวชแล้วไปคบหาสมาคมกับกิเลสแต่อย่างที่มันเป็นข่าวนี่แหละคนที่มันไม่เอาเรื่องของศีลธรรมมาว่ามาใจก็จะห่างจากความเป็นพระไปเรื่อยๆเหมือนตัวอยู่ในวัดแต่ใจออกนอกวัดใช้ไม่ได้เพราะนั้นพุทธเจ้าสอนยังไงให้อยู่กับตัวสอนเรื่องสติยืนก็ให้มีสติอยู่กับตัวอย่าไปส่งจิตออกนอกเดินก็ให้มีสติอยู่กับตัวเดินสมาธินั่งก็ให้เจริญสมาธิดูที่อุปัชฌาย์ท่านสอนอุปัชฌาย์สอนว่าเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อหนารูเอ็นอาทิกระดูกเนี่ยหรือเกศาโลมานขาทันตาตะโจพอดูให้เห็นในตจักปัญจกะกรรมฐานนี่อย่างสมมติราคะมันจะกินคนได้เนี่ยมันทำลายคนได้มันทำลายที่จิตใจคนนี่ถ้าถูกกิเลสที่เราเรียกเศร้าหมองเนี่ยความเศร้าหมองกิเลสแปลว่าความเศร้าหมองใจมันจะเศร้าหมองได้เนี่ยก็เพราะว่ามันไม่ระวังอะไรไม่ระวังตาไม่ระวังหูไม่ระวังจมูกกลิ่นไม่ระวังลิ้นรสไม่ระวังกายสัมผัสไม่ระวังใจก็คือรับอารมณ์สุขกับทุกข์เข้าไปยินดีก็เป็นสุขยินร้ายก็เป็นทุกข์ซึ่งก็มีสองอารมณ์นี่แหละสามอารมณ์ทั้งกลางๆทีนี้เวลาเป็นพระเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณาเกศาโลมานขาทันตาตะโจ
ผมมันเป็นยังไงเกสาออกมันเป็นเส้นๆขนมันเป็นยังไงออกก็เป็นเส้นๆเล็บมันเป็นยังไงก็ออกปลายเท้าปลายมือหนังมันเป็นยังไงออกมันมีเหมือนถุงห่อหุ้มอวัยวะเราทุกส่วนเข้าไว้ในร่างกายเรานี่กระดูกเป็นยังไงเขี้ยวเป็นยังไงผมขนเล็บฟันหนังดูให้เป็นอย่างนี้ถ้าพระโยมก็ดีปฏิบัติแบบนี้ดูแบบนี้เรื่อยๆรับรองต่อให้มันจะมีรูปสวยสดงดงามจะมีกลิ่นหอมดีสุดๆมีเสียงไพเราะอ่อนหวานสัมผัสอ่อนนุ่มหรือจิตรับอารมณ์สุขทุกข์ได้เนี่ยมันจะเฉยๆหมดมันจะวางอุเบกขาหมดดีคือสติก็จะรู้ว่าวางอภิชฌายินดีจิตก็จะวางถ้าเรียนกรรมฐานนะถ้าเอากรรมฐานมาใช้พระต้องเอาไปใช้บวชแล้วอย่าไปบวชกินข้าวสุกข้าวสารศรัทธาญาติโยมบวชหนึ่งเดือนบวชจะบวชกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ต้องเอากรรมฐานมาใช้ถ้าไม่เอากรรมฐานมาใช้เนี่ยรับรองเลยพระเช้าเอนเพนนอนกลางวันพักผ่อนกลางคืนจำวัดจบข่าวจบข่าวเลยเช้าเอนเพนนอนกลางวันพักผ่อนกลางคืนจำวัดสรุปนอนตลอดเวลาจบข่าวบวชมาแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยญาติโยมที่เข้ามาวัดเนี่ยเข้ามากราบเพื่อที่จะกราบพระเรากราบที่ไหนไม่ได้กราบที่พระเหลืองอย่างเดียวกราบที่ศีลคนปฏิบัติสมณะแปลว่าผู้สงบสำรวมระมัดระวังนี่เป็นบิณฑบาตต้องระวังอย่าบาฝาบาทไปฟาดหัวโยมหัวแตกมันแล้วอย่าไปให้มันมีกิริยาอย่างนั้นเกิดขึ้นบิณฑบาตข้ามหิน เอากำปั้นไปตีต่อยกันอย่างเนี้ยโยมนิมนต์ไปฉันเพลที่บ้านลุกขึ้นมาซัดเอาพระวงเข้าถวยโถโอจานแตกหมดอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้อย่างนี้หมดลูกเลยไม่ต้องไปพูดแล้วว่าความเป็นสมณะอยู่ตรงไหนเพราะมันไม่ฝึกนี่พระนี่แหละตัวดีนะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าไม่ได้ฝึกเนี่ยไม่อบรมจิตให้เข้มแข็งแล้วเนี่ยกิเลสมันอ่อนไหวจะตายแค่เห็นลูกไปแล้วตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจได้รับอารมณ์ไม่อยู่แล้วตะเลิดเปิดเปิงแล้วโอ้พระยิ่งพระบวชใหม่พระที่บวชมาแล้วได้เรียนแต่ศึกษาแต่ปริยัติไม่ปฏิบัติเอาเถอะนะรับรองเอามาอยู่เกศาก็เกศาเถอะสันซิ่วมันสวยยังไงมันไปดูอย่างนั้นซะนี่มันไม่ดูเห็นเป็นอสุภะถ้ามองเห็นเป็นผมเป็นเส้นหนังเป็นแผ่นแผ่นแผ่นเนี่ยปิดบังอวัยวะลองเราตกมีดบาดเลือดไหลแดงฉานออกมาเนี่ยเนี่ยเราดูข้างในกายพระเจ้าสอนให้เราพิจารณาการ32ตับไตไส้พุงเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะถ้าพระมันอยู่อย่างนี้นะรับรองอยู่ยังไงก็สถานถ้าพระเขาปฏิบัติอย่างเงี้ยกราบได้สุดหัวสุดตีนไหว้ได้สุดหัวสุดตีนเออนั่นแหละพระท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็โมทนากับท่านแต่ถ้าว่าบวชเป็นพระเอาผ้าเหลืองมานุ่งใจมันยังอยู่ทางนอกวัดโนดเอาอินเทอร์เน็ตมาเล่นใช้ไม่เป็นประโยชน์นั่งก้มหน้าส่องเล่นอินเทอร์เน็ตทั้งวันตามศรัทธาญาติโยมไม่ได้สวดก็สวดไม่ได้เอาบทสวดมาอยู่ในมือถือนั่งเอามือถือวางดูนึกบทสวดทำไมไม่ท่องแบบนี้แล้วมานี่ไม่ได้ว่าอย่างนี้ว่าตรงๆอยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็อย่าอยู่เอาอย่างนี้สวดก็ต้องหัดสวดสมัยก่อนเป็นเด็กวัดโอ้ต้องเรียนสวดตั้งแต่นโมเมถึงมหาสมัยสวดท่องบทจำได้สวดบทไหนบทไหนบทไหนครูบาอาจารย์ท่านนำสวด
ม่ใช่อย่างเดียวนี้เกสาโลมานะคะทันตาตะโจยังสอนอีกก่อนจะบวชมันไม่มีศรัทธาเต็มร้อยคนจะบวชจะต้องท่องให้ได้นุ่งขาวห่มขาวทำตัวให้เป็นพระพระนี่ไม่ใช่ตัวทำง่ายๆพระดูนะพระพุทธรูปเนี่ยนะโยมดูนะพระพุทธรูปเนี่ยมันคืออะไรพระพุทธรูปเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพระเรียกว่าพระพุทธปฏิมากรพระพุทธปฏิมากรเนี่ยเรียกว่าปฏิมากรรมสร้างพุทธรูปขึ้นมันเกิดจากอะไรดินมั่งหินมั่งทองเหลืองมั่งทองแดงมั่ง โลหะชนิดอื่นๆมั่งกว่าจะเป็นแบบจะเป็นพระเนี่ยมันต้องมีต้นแบบต้นแบบที่ดีที่สุดก็คือพระทำไมต้องเอาพระดูอนุสาวรีย์ทั่วชาวพุทธนี่พระพุทธรูปไม่ใช่องค์ขนาดตั้งแต่นิ้วมือนิ้วก้อยขึ้นไปห้อยหัวจนถึงพระพุทธรูปองค์โตๆใหญ่ๆครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างรูปครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ดอยติองค์เริ่มทมไม่รู้กี่วาเก้าวานุ่นพระพุทธรูปพระธรรมพระอุโบสถหรือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาสร้างแทนอนุสาวรีย์ไว้เพื่อที่เอาไว้กราบไหว้ว่าเออท่านผู้นี้ให้ปฏิบัติอย่างนี้พระใหม่ต้องระลึกโยมก็ต้องระลึกถ้าเราถามว่าดินก้อนนึงให้เอามาวางไว้ตรงหน้าเราเนี่ยให้โยมว่ากราบเนี่ยโยมจะกราบดินเฉยๆเนี่ยโยมจะกราบไหมมันต้องถามแล้วทำไมหลวงพ่อให้หนูกราบให้ผมกราบดินก็เป็นพระมันไม่ใช่มันเป็นดินน่ะหลวงพ่ออย่างเงี้ยมันเป็นดินเป็นทองเหลืองก้อนนึงเอามาวางเนี่ยให้โยมกราบโยมกราบไม่ลงหรอกก็มันทองเหลืองอ่ะอ้าวทองเหลืองเป็นพระพุทธรูปนี่มาเกิดจากอะไรทองก๊อกน้ำก็มีทองสายไฟก็มีทองช้อนทองกะละมังถังผัวก็มีมีหมดเขาเอามาหล่อหลอมเป็นพระพุทธรูปใช่ไหมลองคิดดูเถอะสายไฟทองแดงอย่างเงี้ยทองเหลืองอย่างเงี้ยเขาเอาหล่อภาชนะถ้วยโถกะละมังถังถั่วขันพานภาชนะแล้วเขาเอามาหลอมเนี่ยเพราะมันเป็นพระอ้าวถ้าสมมติมันเป็นก๊อกน้ำอย่างเงี้ยโยมไหว้ก๊อกน้ำโยมจะไหว้ไหมไหว้ไม่ลงครับหลวงพ่อมันเป็นก๊อกน้ำนี่ไงนี่ไงก๊อกน้ำพอเอาเปลี่ยนมาเป็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสะอาดสว่างสงบเห็นไหมเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่สูงสุดคือพระอรหังสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเราจึงกราบและทีนี้คนมันจะเป็นพระอรหังได้อยู่ๆจะสร้างพระพุทธรูปพระพุทธรูปมาจากไหนก็พระพุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าเป็นใครเป็นเจ้าชายเมืองกบิลพัสดุ์ชื่อว่าสิทธัตถะก็เป็นคนธรรมดานี่ใช่ไหมใช่และทีนี้ท่านยกที่ไหนท่านเปลี่ยนที่ไหนถึงมาเป็นพระท่านก็เปลี่ยนที่การปฏิบัติอธิศีละอธิจิตตะอธิปัญญานี่ท่านถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้มีศีลสิกขาบทท่านถึงวางศีล227ให้พระปฏิบัติเมื่อพระสัมมาสัมพุทธะได้ตรัสรู้แล้วท่านได้วางศีลเหล่านี้ให้ประพฤติปฏิบัติท่านวางธรรมให้มหาปฏิสติปัฏฐานให้ปฏิบัติให้พิจารณาถึงอิทธิบาทสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคท่านวางข้อปฏิบัติให้วางความยินดียินร้ายลงสอนมหาสติปัฏฐานอย่างที่ว่ามาเนี่ยต้องสำรวมหมดพระต้องสำรวมดูตาพระท่านจะมองต้องก้มลงต่ำไม่ได้มองไปมองดูผลนั่นผลนี่พระพุทธรูปนั่งนิ่งเฉยสงบงามใครทำพระพุทธรูปไม่งามไม่มีหรอกและรูปใน ทุกวันในรูปในโลกเนี่ยใครจะมีสารูปเท่าพระพุทธเจ้าไม่มีหรอก
มีทุกบ้านโยมที่มานั่งนี่มีทุกบ้านมีพระพุทธรูปทุกบ้านบางบ้านนี่มีเก่าๆยุคสมัยเชียงแสนอยุธยาสุโขทัยมีทุกยุคทุกสมัยเอาพระเก่าๆมาไว้พระใหม่ก็มีเยอะแยะเพราะอะไรเพราะเราไหว้เรากราบสิ่งที่ดีที่สุดทำไมไม่มีลูกมหาโจรล่ะไม่เอาองคุลิมานมาไม่เอากษัตริย์เจงกิสข่านมาอนุสาวรีย์ที่อยู่ในชาวพุทธเนี่ยมีตั้งแต่พระเจดีเป็นทาตุเจดีมีทั้งพระพุทธรูปอนิมิตพุทธปฏิมากรเจดีลองนึกเถอะว่าในอนุสาวรีย์ที่สร้างแม้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สร้างใหญ่โตโอฬารโบสถ์ที่เก็บพระธรรมคัมภีร์ใหญ่โตโอฬารที่อื่นมีไหมกษัตริย์ใดที่ว่าเก่งๆในโลกเนี่ยไม่เหลือหรอกเดี๋ยวเกิดคนนั่นชนะขึ้นมาก็เอาเชือกไปดึงลมล้มไม่อยู่หรอกแต่สารูปของพระพุทธเจ้าพระโนบุตสึที่ญี่ปุ่นอนุสาวรีย์สารูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดพม่าสเวดากองฮาริพุนชัยนครปฐมใหญ่โตโอฬารที่สถิตประดิษฐานของพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าพระอธิธาตุเห็นไหมยิ่งใหญ่ขนาดไหนทั่วโลกไม่มีมหาบุรุษใดเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงเอามาเป็นต้นแบบให้คนได้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นต้นแบบเราลองนึกถึงพระพุทธรูปจะสำเร็จขึ้นมาได้เนี่ยต้องมีแบบพิมพ์ที่ดีพระพุทธรูปไม่เคยไปทำร้ายใครมีแต่คนไปทำร้ายมีนายวันนั้นไปทำร้ายพระพุทธรูปกินยาบ้ามาเตะโต๊ะหมู่พังทลายโต๊ะหมู่อยู่ๆพระล้มเสียนพระแหลมๆนั้นพุ่งเสียบเข้าหน้าอกตายไปเลยพระไม่ได้ทำเพราะมันไปเตะเก้าอี้โต๊ะหมู่พระนี่พระก็ล้มสิล้มไหนไม่ล้มล้มเสียบเข้าหน้าอกตายไปเลยเห็นไหมพระไม่ได้ฆ่าพระไม่มีอะไรเลยแต่คนที่ทำเองก็เดือดร้อนเองนี่แหละพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่เราควรจะคิดทองเหลืองเราไม่ไหว้ทองแดงเราไม่ไหว้หินดินเราไม่ไหว้แต่พอมาเป็นพระพุทธรูปแล้วเราไหว้เรากราบเพราะเป็นสัญลักษณ์ของความดีเราทุกคนเข้ามาบวชเพื่อกราบไหว้พระพุทธธรรมระลึกถึงพระคุณประพฤติพระพุทธปฏิบัติเราก็ต้องตามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยพระอานนท์ทูลถามก่อนที่จะปรินิพพานว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วพระองค์จะให้ใครเป็นผู้สืบทอดศาสนาพุทธเจ้าบอกธรรมที่เราได้ตรัสไว้ดีแล้วนั่นแหละเป็นครูอาจารย์ของเธอเป็นผู้ปฏิบัติตามพระธรรมนั่นแหละเราเองก็ยังเคารพพระธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นพระธรรมนี่แหละเหมือนสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้ากว่าจะสำเร็จรูปเนี่ยหนึ่งต้องมีรูปแบบที่ดีสองลองคิดดูเนี่ยพระพุทธรูปอยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีการทำเนี่ยเขาก็ต้องเจรไนขัดกระดาษทรายหมดไปกี่แผ่นต่อพระพุทธรูปหนึ่งองค์ต้องขัดต้องถูตะไบนี่เฉือนแล้วเฉือนอีกขัดแล้วขัดอีกกว่าจะได้ลงกระดาษทองมาปิดทองคำเนี่ยก็ต้องใช้กรรมวิธีหลายขั้นหลายตอนทั้งอดทั้งทนกว่าจะได้รูปพระพุทธรูปสักองค์หนึ่งเนี่ยคือสัญลักษณ์ของความอดทนว่าพระพุทธรูปเนี่ยสอนให้เรารู้ว่าการมาบวชการมาเป็นชาวพุทธยกตนยกจิตจากที่จิตเนี่ยมันตกต่ำเพราะอะไรความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยายกจิตขึ้นเป็นอุบาสกยกจิตขึ้นมาเป็นอุบาสิกายกจิตขึ้นมาเป็นพระได้ระดับหนึ่งหลังจากนั้นเอาศีลมาประพฤติปฏิบัติกันดีแล้วเริ่มจากศีล5ศีล8ศีล10เป็นสามเณรศีล227เป็นพระเข้ามาบวชแล้วต้องรู้จักหน้าที่ไม่ใช่ว่าบวชมาเพื่อก
กินกรรมเกียรติแสวงหาสุขหาความสบายได้ที่ไหนถ้าไม่มีการปฏิบัติพระกรรมฐานจบข่าวละอยู่ไม่รอดหรอกในยุคนี้สมัยนี้ยิ่งเอาตาออกนอกวัดไปดูอินเทอร์เน็ตทั้งวันนึงเนี่ยหมดจบข่าวไม่ได้เรื่องอะไรหรอกไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่างบวชเสียเวลาเพราะฉะนั้นน่ะพระพุทธรูปจึงเป็นสัญลักษณ์ของความดีเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่เราได้เทิดทูนสูงสุดเราทำตัวให้เข้าใกล้พระอรหังต์อย่างญาติโยมมาวัดเนี่ยมาให้ทานเนี่ยพระพุทธเจ้าตอนที่จะก่อนจะเป็นพระโพธิสัตว์ท่านสร้างบารมีอานิสงส์ของการให้ทานเนี่ยเกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นคนร่ำคนรวยเป็นคนมีทรัพย์เป็นคนมีปัญญาเป็นคนที่มีตระกูลอย่างเงี้ยคนใดที่รักษาศีลประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงามแล้วย่อมจะเป็นกายเป็นคนมีความสะอาดกายสะอาดใจอยู่ที่ไหนที่เนี่ยคนมีศีลเนี่ยจะเป็นคนที่น่ารักมีคนเคารพนอบน้อมเพราะว่ากายวาจาใจสะอาดเป็นคนดีมีศีลมีธรรมอายชั่วกลัวบาปอุบาสกอุบาสิกาเจริญจิตภาวนาเพื่ออะไรเพื่อรักษาใจของตนให้สงบนี่ไงความเป็นชาวพุทธเรามาวัดเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาของมาถวายพระเอาพระพุทธรูปยังไม่รู้ความหมายอย่างคำว่านโมเนี่ยนโมเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายเทวดาห้าตนปัญจเทวาปฏิทิตาเทวดาห้าตนเป็นผู้ตั้งไว้แล้ว 1. นโมสาตาคิริยโขจำไว้ลูกหลานนโมสาตาคิริยโขตัสสะจะอสุรินทโทตัสสะจะอสุรินทโทภะคะวะโตจาตุมหาราชิกาอรหะโตสัพโพจะสัมมาสัมพุทโธมหาพรหมาปิปัญจเทวาปฏิทิตานี่ที่มาของนโมนโมข้อที่หนึ่งนโมแปลว่าในความนอบน้อมอย่างสมมติเราเข้ามาวัดเนี่ยใจเราคือมโนธาตุมโนมอมาสละโอนอหนูเอาอะนามะเนี่ยมณะเนี่ยแปลว่าใจมณะเนี่ยมอมาสละอะนอหนูสละอะเอาหนะเอาสละอะหลังนอหนูเนี่ยแปลงเป็นสละโอเรียกว่านโมเอานโมนำหน้าเอานอหนูนำหน้าหมายความว่ากลับธาตุใจให้มีความนอบน้อมนโมนมธาตุในความนมัตถุในความนอบน้อมใจเรานี่แหละเข้ามาวัดมีศรัทธาแล้วจึงได้นอบน้อมเมื่อนอบน้อมแล้วจึงมาให้ทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้บุญเกิดที่ใจจะมาเอาบุญเนี่ยลองสิถ้าใจไม่นอบน้อมไม่รู้จักก้มไม่รู้จักกราบไม่รู้จักไหว้จะเป็นพระได้ยังไงแล้วก็ทำตัวให้เป็นพระใกล้พระเข้าไปเรื่อยเราได้ทำอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าออกจากบาปออกจากกิเลสออกจากความเศร้าหมองออกจากความไม่ดีของใจเราเองที่มันแข็งกระด้างพอเราเปลี่ยนใจของเราจากแข็งกระด้างเนี่ยมโนธาตุเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยานใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วแต่ใจนึกจะมาวัดใจนึกจะมาเอาบุญก็มาวัดละมาสร้างบุญกุศลเนี่ยใจเป็นใหญ่นำท่านทั้งหลายมาทุกจังหวัดจากกรุงเทพที่ไหนใดต่างประเทศก็มีเยอะแยะมาสร้างบุญกุศลเอาใจทำไมนอบน้อมลงกราบนมัสถูในความนอบน้อมเมื่อนอบน้อมต่อใครต่อพระพุทธสะอาดพระธรรมสว่างพระสงฆ์สงบก็อยู่ในใจโยมนั่นแหละสะอาดอยู่ในใจโยมสว่างอยู่ในใจโยมสงบอยู่ในใจโยมนั่นแหละพระเกิดพระมีหลายระดับเป็นพระที่มีระดับศีล5ระดับศีล8ระดับศีล10ระดับศีล220ระดับศีล321มีต่างระดับไปที่นี่เวลาเราจะทำใจเนี่ยสรุปว่าทำใจให้เป็นพระต้องมีศีลต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาถ้าเราทำสามข้อเนี่ยพร้อมกันไปเนี่ยใจเนี่ยมันถึงจะลงเมื่อใจเราลงน้อมระลึกนึกถึงสิ่งที่จะพัฒนาตัวเองนี่แหละที่สิ่งที่พุทธเจ้าท่านบอกให้เราพัฒนายังไง
เราเคยไปกินเหล้าเลิกเหล้าใครไปเล่นการพนันเลิกการพนันเราฆ่าสัตว์เลิกการฆ่าสัตว์นี่แหละตัดกรรมศีลห้าก็บังเกิดตัดกรรมของตัวเองไปไม่ทำบาปแล้วกลับมาสร้างบุญคนใดเป็นพระใจก็เป็นบุญแล้วไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวเท็จไม่ดื่มกินสุราเมรัยนี่แหละพระโยมว่าอยู่ที่ไหนอ้าวโยมว่าความเป็นพระมันอยู่ที่ไหนถ้าไม่อยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่ไหนที่นั่นท่านบนธรรมาสนี่ไม่ใช่พระแท้นะสมมติที่สงฆ์เนี่ยสมมติว่าเป็นพระนี่พระแท้ต้องพระอย่างนี้นั่งนี่พระพุทธรูปพระแท้ใครด่าก็เฉยอย่างนั้นใครจะว่าจะทำยังไงเอาไปทิ้งไปขว้างท่านก็เฉยอย่างเงี้ยล่ะท่านวางแล้วซึ่งโลภวางแล้วซึ่งโกรธวางแล้วซึ่งราคะวางแล้วซึ่งโทสะแล้ววางแล้วซึ่งโมหะเห็นไหมที่เป็นข่าวพระมันไม่อยู่ตามศีลเป็นไงผังเพราะมันไม่เอาศีลไม่พิจารณาอย่างที่ว่าเกสาโรมานาขาทันตาตะโจนี่ถ้าพุทธเจ้าสอนอย่างเงี้ยถ้าคนใดปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนรับรองมันเห็นเนื้อเป็นเห็นหนังเห็นเอ็นกระดูกเห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงมันจะเห็นอย่างนี้หมดมันไม่มีสวยไม่มีงามอะไรรูปก็ไม่สวยมีแต่อสุภะกลิ่นก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันมีทั้งหอมทั้งเหม็นดีทั้งไม่ดีรสสัมผัสอารมณ์วางซะถ้าในวางใจเป็นอุเบกขานี่ไงฝึกสมาธิให้ใจสงบเนี่ยพระใกล้พระใกล้ความเป็นพระใกล้กับความเป็นธรรมด้วยมโนใจซึ่งจะต้องเกิดจากความนอบน้อมนโมสาตาคิริยะโขเนี่ยสาตาคิริยะเป็นคนกล่าวคนแรกในนโมนโมสาตาคิริยะโขยักษ์ตัวนี้ยักษ์เป็นเทวดาท้าวเวสสุวรรณอยู่ทางทิศเหนือเป็นคนกล่าวคำว่านโมตัสสะจะอสุรินทโทตัสสะจะก็คือเท้าอสุรินทราหูเทวดาลูกที่สองที่เขาเรียกว่าบูชาราหูด้วยสองดำแปดอย่างเก้าอย่างอะไรนั่นนี่แหละพระราหูก็ยังกล่าวคำว่าตัสสะจะตัสสะนั้นน่ะนโมตัสสะที่เราว่าเนี่ยอสุรินทตัสสะจะอสุรินทโทพระอสุรินทราหูเป็นคนกล่าวคำบทที่สองคาถาชื่อว่าตัสสะตัสสะแปลว่านั้นภควโตจาตุมหาราชิกาเท้าจาตุมหาราชทั้งสี่เท้าวิรุฬหกทางทิศตะวันออกเท้าวิรูปักทางใต้เท้าเวสสุวรรณทางเหนือเท้าทะลักตะละทิศตะวันออกเท้าวิรูปักอยู่ทางทิศตะวันตกเท้าทั้งสี่เนี่ยจาตุมหาราชิกาเนี่ยเป็นคนกล่าวคำว่าภควโตแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคำต่อมาอรหโตสักโกจะสักโกแปลว่าพระอินทร์พระอินทร์เป็นคนกล่าวคำว่าพระอรหังแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสพระพรหมมหาพรหมาปิสัมมาสัมพุทโธมหาพรหมาปิเท้ามหาพรหมเป็นผู้กล่าวคำว่าสัมมาสัมพุทธะแปลว่าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนี่ไงอสุรินทราหูเท้าคิริยักษ์สาตาคิริยักษ์สาตาคิริยักษ์เท้าอสุรินทราหูเท้าจตุมหาราชทั้งสี่พระอินทร์และก็พระพรหมเป็นคนกล่าวเทวดาห้าตนปัญจเทวาปฏิทิตาเทวดาห้าตนเป็นคนกล่าวแล้วซึ่งคำว่านโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่ไงที่มาของคำว่าเรากราบไหว้พระพุทธเจ้าเทวดาเป็นคนกล่าวไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นคนกล่าวเทวดาห้าตนเนี่ยตั้งขึ้นแล้วซึ่งนโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะทีนี้คนเราเนี่ยเวลาเกิดมาเนี่ยเราไม่พึ่งความดีจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะไปพึ่งที่ไหนแล้วจะไปทำอะไรกับใครใครจะไปเป็นต้นแบบให้เห็นไหมเราชาวพุทธโชคดีที่มีต้นแบบคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะนั้นต้นแบบเนี่ยเทิดทูนสุดเกล้าสุดเสียงค
คนที่ได้กล่าวต้นแบบมีพ่อดีแม่ดีนั่นแหละต้นแบบเบื้องต้นหลังจากนั้นก็มาศึกษาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โรงเรียนพัฒนาตนด้วยศีลเนี่ยมาพึ่งพระศาสนาเพราะนั้นน่ะเราเชื่อตามศีลถ้าไม่ฆ่าอายุยืนไม่เบียดเบียนสัตว์เรามีสุขภาพพลัมในมาใหม่แข็งแรงเราไม่ลักทรัพย์ไม่มีใครลักของเราทรัพย์ไม่ตกหายเราไม่ประพฤติผิดในกามอย่างศีลข้อที่3เนี่ยเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรกับใครเราจะเป็นคนมีคู่ครองดีเราไม่กล่าวเท็จกล่าวหลอกลวงกล่าวคำพลุสวาจาก็ไม่มีใครตายกล้ากล่าวทําไม่ดีกับเราเราไม่ดื่มกินสุราเมรัยเราก็ไม่ตั้งสติอยู่ในความไม่ประมาทเพราะนั้นเฮามีศีลศีลนี่แหละยังชีวิตเราให้มีความสุขเพราะนั้นฝากไว้ให้ญาติโยมทุกคนว่าเรามาวัดเราได้สิ่งดีๆคือการประพฤติปฏิบัติพระพุทธอยู่ในใจสะอาดพระธรรมอยู่ในใจสว่างพระสงฆ์อยู่ในใจสงบถ้าเรามีจิตใจสงบอย่างนี้ชื่อว่าพุทโธธรรมโมสังโฆมาวัดไม่เสียเวลาและได้ธรรมะข้อคิดไปว่าเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างไรและเราจะเอาธรรมะข้อไหนไปใส่เลี้ยงในชีวิตของพวกเราในใจของเราให้ใจชุ่มใจบานใจมีอิสรภาพและใจเป็นสุขที่มีความสะอาดมีความสว่างและมีความสงบในที่สุดวันนี้ก็ขอให้ธรรมะในเรื่องของความเป็นผู้สร้างพระในตนให้เกิดขึ้นให้ญาติโยมทั้งหลายนำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติตามระดับขั้นตอนเราทำชีวิตเราใกล้พระอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลโยคาวัจระผู้ประพฤติธรรมมุ่งเอาพระอรหันต์รวมไปถึงการประพฤติเข้ามาอยู่ในร่มกาสาวพัสเราจะชื่อว่าไกลจากบาปใกล้พระอรหันต์นี่คือหัวใจของธรรมที่ให้วันนี้ขอกุศลผลบุญที่ญาติโยมทั้งหลายทุกคนได้พร้อมน้อมนำมาถวายซึ่งพัฒนาหารตลอดจนถึงกีฬาในเภสัชปัจจัยทุกอย่างที่ได้สร้างกุศลมาจงเป็นพระวปัจจัยแผ่ไปให้ไปสารถึงพ่อแม่ญาติวงวานบรรพชนตลอดจนถึงเจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรสเพสตาเทพยดาทุกภพทุกชั้นจงได้ปัตตานุโมทนาผีเปรตอสุรกายสัมภเวสีทั้งหลายจงได้รับส่วนบุญกุศลได้ปิญโยสโมสรสุขขึ้นยิ่งกว่าเก่าจะร้อยเท่าพันทวีและขอกุศลนี้จงกลับมาตอบสนองให้ญาติโยมทุกคนเจริญด้วยอายุวันนะสุขภระจงทุกทิพาราตีการอยู่เย็นเป็นสุขทั่วถึงทุกคนทุกท่านเออสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิยะถาวะริวะภูระบริณติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ได้ฉันนั้นอิทิตังปฏิตังตุมังคิปเมวัสมิจจตุขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยพรานสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะมณีโชติระโสยถาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันโตความจังไรทั้งปวงจงบังราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหาย
มาเตภวัตวันดารายโยอันดารายจงอย่ามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทานาสีลิสาริจาวุธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขภรังธรรมสี่ประการคืออายุวันนาสุขภรังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสอายุโทภรโทภิโรวันโทบดิภานโทสุขาสตาตาเมหาวิสุขังโสอธิคันชาตวาภรังวันนังสุขันจะปฏิภาณะตัวทิคายุยัสวาโหนติยัตถยัตถุกะบัตจะติเตภวตุสัพพมังคะรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคะรังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุอาเวนัสธาโสติอาวันตุเตอิตังตานากัมมังนิพพานปัจจายโยนิจังอิตังสีลกัมมังนิพพานปัจจายโยนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานปัจจายโยโหตุโนนิจังยังกินเจปุญสารังกัมมังภิกขะตังปุญญังโนอนุโมทันโตโสนันโตปนโตอัสสมิงทานิอาทิกัตตาทิกายุกัสสังฆาหุตุสัพเพสัตตาโลกิยาตานังปาริหารันตุมาตาปิตารุสุขิตาหุตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพยัตตกาสุขิตาทุกขปามุจันตุสัพเพทัคคสุขิตาหุตุทุกขปามุจันตุสัพเพปิสัจจาสัพเพยัคขาสัพเพปิตาจาสุขิตาหุตุทุกขปามุจันตุสัพเพนัคขตาสุขิตาหุตุทุกขปามุจันตุสัพเพเทวาคิตาหุตุทุกขปามุจันตุสัพเพอัจจาริโยปัจจายาสุขิตาหุตุทุกขปามุจันตุสัพพะสัมปันโยสัมมิชันตุโคอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆสังฆนะม
ยักษ์เคพันเตสังโฆชาลาตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำข้าพเจ้าบัดนี้มีทายกทายิกาได้น้อมนำมาซึ่งภัตตาหารมาถวายเป็นสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์อันว่าสังฆทานนี้ย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้เพราะเป็นของได้แก่สงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลพระพุทธองค์ตรัสว่าให้แจกแก่ภิกษุสงฆ์ที่มาถึงฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะสมทนเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรหากเห็นว่าเป็นการไม่สมควรแล้วใช้ก็จงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์จะได้เกรงใจหากเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วก็จงเป็นผู้นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงเป็นผู้นิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะรู้ได้ว่าเป็นการสงฆ์แล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์ณกาลบัดนี้ต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอายังปฐมภาโคมหาเทระสัพพูนติส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระมหาเทระผู้ใหญ่ผู้อยู่เนื้อข้าพเจ้าอวะเสสาภาคาอัมภากังปพูนันติส่วนที่เหลือจากพระมหาเทระผู้ใหญ่แล้วย่อมตกถึงแก่ข้าพเจ้าและตกทอดไปยังพระเทระมัชฌิมาเทระอนุเทระพระนวากะรูปสุดท้ายและต่อไปถึงยังเมชีโยคีโยคินีอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงบริโภคตามความสุขความสบายเถิดช่วงนี้ก็ญาติโยมออกไปข้างนอกพระเจ้าประสงค์เราได้ฉันพระคาถาก่อนครับญาติโยมต่อไปกราบไหว้พระบูชาทำบุญตามจุดต่างๆเนาะสมควรเลยไปจะโดนกระโดดประทานอาหารพร้อมๆกันไปครับโยของแม่นี่เป็นมาตันไปหมดแล้ววะ